ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือก input หรือว่าเลือก test case เพื่อที่จะทดสอบโปรแกรมให้ครบถ้วนนะคะเราจะได้ดูว่าโปรแกรมของเราอ่ะมันถูกต้องในทุกๆกรณีหรือเปล่านะตรงนี้ก็คือจากที่เราบอกว่าการทดสอบเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเราจะต้องเลือก input ที่มันหลากหลายแล้วรันโปรแกรมแล้วก็เปรียบเทียบ outputจากการรันกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องเนี่ยเปรียบเทียบกันว่ามันถูกต้องไหมนะคะส่วนของการเปรียบเทียบอะเรามี J unit ในการช่วยทำงานละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการเลือก input นะคะว่าเลือก input ที่มันหลากหลายเนี่ยเราจะทำยังไงนะคราวนี้มาดูเหมือนเป็น motivating example แป๊บนึงนะคะสมมติว่าเราอยากจะทดสอบโปรแกรมที่รับเบอร์โทรศัพท์นะคะเข้ามาในฟังก์ชันหรือไม่ต่อนะคะเราก็อยากจะประมวลผลมันคนนี้ถ้าดูแค่ input ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยลองคิดดูว่ามันเป็นเลขแบบ7หลักนะคะคนนี้เราอยากจะรู้ว่าเลข7หลักเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโปรแกรมเราประมวลผลถูกต้องไหมเช่นมันอาจจะตรวจสอบว่าเบอร์โทรศัพท์นี้ valid หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีเบอร์ที่เป็นไปได้อยู่ทั้งหมด10กำลัง7นะคะก็คือหมายความว่าในแต่ละหลักเนี่ยมันจะเป็นได้ตั้งแต่0ถึง9ก็มี10หลักนะคะเพราะฉะนั้นเอา10เนี่ยคูณกัน7ครั้งมันก็เลยกลายเป็น10กำลัง7นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากยิ่งกว่านั้นถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบเบอร์โทรศัพท์2อันว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเรามีเบอร์โทรศัพท์เป็น input 2อันเนี่ยการจะหาคู่ของเบอร์ทุกๆคู่เนี่ยมันก็ยิ่งจำนวนก็ยิ่งเยอะมากไปที่สุดนะคะถ้าเกิดเรามี input อยู่ปริมาณนี้10กำลัง7กำลัง2ซึ่งประมาณแบบ เยอะมากอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะเทส10กำลัง6ล้านครั้งต่อวินาทีอ่ะเราจะใช้เวลาการทดสอบถึง155วันเพราะฉะนั้นในการที่จะทดสอบ input ในทุกๆกรณีเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้นะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องเลือก input ที่มันเหมาะสมนะคะเลือกยังไงเลือก input ยังไงคือจริงๆเราก็อยากจะเลือกให้ครบก็คือเหมือนตะเกียอยากให้มัน perfect เหมือนสักครู่เนี้ยให้มันหาคู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบทุกคู่แล้วก็มาลองครบทุกคู่เลยว่าโปรแกรมเราทำงานถูกต้องหรือเปล่าแต่นึกเมื่อมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็จะหาให้ครบแบบน้อยลงนิดนึงก็คือเราจะมาเลือกกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะ normal case กรณีที่เป็นค่าขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นต้องรับได้ไม่เกิน5ครั้งอะไรเงี้ยก็ต้องลองครั้งที่5กับครั้งที่6ดูว่าโปรแกรมเราเนี่ยประมวลผลได้ถูกต้องตามนั้นหรือเปล่าหรือเลือกกรณีที่แบบถ้าใส่ input ผิดโปรแกรมเราเนี่ยรองรับได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆจริงๆแล้วมันมีเทคนิคที่เป็นเชิงทฤษฎีอยู่นะคะเทคนิคของการทำ test design ในที่นี้ก็คือเป็นการเลือก input นั่นแหละเราจะเลือก input แบบไหนนะการเลือก input มันจะมี2เทคนิคคือ black box กับ white boxBlack box ก็คือคุณไม่เห็นโค้ดนะคะคุณดูแค่โจทย์คำถามคุณก็สามารถที่จะเลือก input มาทดสอบได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ white box เนี่ยคุณก็จะต้องดูโค้ดข้างในนะคะว่าโค้ดข้างในเนี่ยมันทำงานเป็นยังไงแล้วคุณก็ดูจากอย่างเช่นดูจาก if else ให้เข้า if t ไม่เข้า if t อะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูเทคนิคในแต่ละเทคนิคกันสำหรับเทคนิคที่เป็น black box นะคะจริงๆมันมีอยู่หลายเทคนิคมากแต่ว่านี้อาจารย์หยิบมา2เทคนิคพื้นฐานก็คือเทคนิคที่ชื่อว่า equivalent partitioning กับ boundary value analysis นะคะเรียกสั้นๆว่า EP กับ BVA จะมาดูทีละอันกันจบ equivalent partitioning เนี่ยจริงๆมันก็คือการแบ่ง input ออกเป็นกลุ่มๆนะคะเช่นกลุ่มที่น้อยกว่า0มากกว่า0แล้วก็มากกว่า max อะไรเงี้ยแบ่งเป็น3กลุ่มหรืออย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการหาค่าเฉลี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็น empty array ที่มัน empty นะคะ array ที่มีแค่1ค่านะคะ array ที่มีค่าทั่วไปเช่นอาจจะมี3มี5มี8ค่าอยู่ใน arrayนะคะหรืออาจจะแบ่งเพิ่มเติมไปด้วยว่าประกอบด้วยตัวเลขบวกหรือตัวเลขลบนะคะอันนี้ก็คือแบ่งเป็นกลุ่มๆเมื่อคุณแบ่งกลุ่มแล้วนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนให้แน่ใจว่ากลุ่มนั้นๆจะต้องให้ผลเหมือนกันแล้วก็จะต้องเลือกทดสอบ
เราสามารถที่จะเลือกข้อสอบแค่1ค่าจากแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้อย่างเช่นเราบอกว่าในค่าเฉลี่ยค่ะเราอยากจะเลือก array ที่มีค่าอยู่ใน array แค่1ค่าเท่านั้นค่าในนี้คุณเลือกเอาแค่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเช่นเราเลือก2มานะเป็น array ที่ประกอบด้วยเลข2เลขเดียวตรงนี้มันก็จะเหมือนกับคุณเอา array ที่ประกอบด้วยเลข8เลขเดียวผลมันให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือก array ที่มี2หรือ array ที่มี8ก็ได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเลือกมาอันใดอันนึงก็พอเพราะว่าผลการทดสอบมันน่าจะให้ผลเหมือนกันนะคะอันนี้คือ EP มาดู BVA บ้างนะคะใน BVA เนี่ยก็คล้ายๆกับequivalent partitioning คือคุณต้องแบ่งกลุ่มเพียงแต่ว่าเวลาคุณแบ่งกลุ่มแล้วอ่ะคุณดึงเอาค่าที่เป็นค่าขอบเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณอาจจะมีตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มเป็นค่าดอกเบี้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดต่ำกว่า 100,000 คุณให้ดอกเบี้ย 2% มากกว่า 100,000 เนี่ยคุณให้ดอกเบี้ย 3% คุณเอาค่าขอบเช่น 99,000 9,099 กับ 10,000 แล้วก็ 10,000 1บาทอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นค่าขอบแล้วก็มาตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงค่าขอบตรงเนี้ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราแต่ว่าบางค่าข้อมูลบางค่าอาจจะไม่ได้มีค่าขอบอะค่ะเช่นถ้าเกิดมันเป็น string หรือเป็น array หรือเป็น list นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูนิดนึงถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาค่าขอบได้ก็เอาใส่ค่าขอบเข้าไปใน test case ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคราวนี้เจ้า BVA เนี่ยปกติ BVA กับ equivalent partitioning เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในไฟล์ test class ของเราอะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมี EP แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีบางอย่างเนี่ยที่มันมีตัวเลขเราก็มี BVA ด้วยมาดูตัวอย่างกันเช่นสมมติว่าคุณมีโปรแกรมที่จะคำนวณเบี้ยประกันนะคะโดยที่เบี้ยประกันเนี่ยมันจะจ่ายต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเช่นอย่างตรงนี้เราอาจจะแบ่งกลุ่มตามนี้ก็คือถ้ากลุ่มเด็กนะคะกลุ่มเด็กอย่างเงี้ยค่าประกันอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามีพ่อแม่ดูแลอยู่พอกลุ่มวัยรุ่นนะค่าเบี้ยประกันอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่อาจจะลองทำนู่นทำนี่นะกลุ่มทำงานตรงนี้ก็อาจจะสูงอาจจะสูงกว่าวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเริ่มขับรถอะไรอย่างนี้ก็อาจจะการเบี้ยประกันก็อาจจะสูงขึ้นนิดนึงกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะสูงกว่าหน่อยเพราะว่าเขาต้องอาจจะต้องรักษาพยาบาลมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่แตกต่างกันทีนี้ในโจทย์อาจจะบอกว่าอาจแบ่งกลุ่มแบบนี้ว่าถ้าอายุ0ถึง12เนี่ยถือว่ากลุ่มเด็กนะ13ถึง20ถือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะนะคะการแบ่งแบบนี้ถ้าเกิดโจทย์เขาให้มาแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเลือกทดสอบตามกลุ่มเลยถ้าเกิดเป็น EP ใช้ equivalent partitioning คุณก็เลือกแค่1 test case ในแต่ละกลุ่มมานะคะเช่นกลุ่มอายุไม่ถูกต้องคุณก็สุ่มมาสักอันนึงอ่ะเช่นเอาลบ3ก็แล้วกันกลุ่มเด็กก็อ่ะเลือกอะไรดีเอา8นะคะเพราะฉะนั้นใน EP อ่ะคุณก็เลือกเป็นกรณีปกติหรือว่า normal case มาใส่ใน EP นะคะส่วน BVA เนี่ยจะเป็นแบบค่าขอบก็คือเอาขอบทุกอันตรงนี้ค่ะมาใช้เป็น test caseTest case มันก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้คนเราปลอดภัยขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกได้ว่าถ้าอยากจะให้ปลอดภัยก็มี Test case มากหน่อยอีกตัวอย่างนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าในธนาคารนะคะเขาก็จะต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่อยู่ในธนาคารอ่ะสมมติว่าเอาเป็นเงินดอลแล้วกันตัวเลขมันน้อยดีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้องตรงนี้ก็มันก็ควรจะต้องให้ error นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเงินไม่เกิน100บาทนะคะคุณจะได้ดอกเบี้ย 3% และถ้าเกิดไม่เกิน 1,000 นะคะน้อยกว่า 1,000 เนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 5% แต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 คุณได้ดอกเบี้ย 7% นะคะเพราะฉะนั้น EP คุณก็เลือกกรณีปกติของแต่ละกลุ่มมาตรงนี้ก็เลือกตัวเลขสุ่มๆมา50 260ส่วน BVA ก็ต้องดูค่าขอบนะคะค่าขอบตรงนี้อาจจะต้องดูนิดนึงว่าตัวเลขของเรามันเป็นแบบตัวเลขจำนวนเต็มหรือตัวเลขที่เป็นดับเบิลนะคะถ้าจำนวนเต็มหาค่าขอบก็ง่ายหน่อยถ้าเป็นดับเบิลก็ต้องดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งดีอย่างตัวนี้พอเป็นเงินมันก็ง่ายหน่อยมันก็ตามแบบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะก็เลือกค่าขอบพวกนี้มา
คราวนี้จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนิดนึงเพราะว่าตัวอย่างนี้คืออาจารย์แบ่งกลุ่มไปให้ละมันก็ดูง่ายเดี๋ยวเราจะมาลองดูโจทย์นะคะอย่างตัวนี้อาจารย์มีโจทย์ที่อาจจะเห็นตอนวิชาอินโทรเนาะถามว่านะถ้าอยากให้เขียนโปรแกรมเพื่อที่จะรับปีคริสต์ศักราชนะคะแล้วก็อยากจะให้ตอบว่าปีที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นปีอธิกสุรชินหรือเปล่านะคะอธิกสุรชินหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็หมายความว่าปีไหนที่มันหารด้วย4ลงตัวหรือหารด้วย400ลงตัวนะคะส่วนถ้าหารด้วย4ต้องหารด้วยต้อง100ต้องหารไม่ลงตัวนะคะคราวนี้ถ้าปีเหล่านี้เราเรียกว่า leap year หรือเรียกว่าปีอธิกสุรชินนะคะอันนี้ก็เป็นปีที่จะมีเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันนี่ถ้าข้อมูลมันผิดพลาดเช่นปีเป็นจำนวนลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องบอกว่ามันเป็น invalid year คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนเทสสำหรับเจ้า EP นี้ดูนะคะคราวนี้มาดูว่าเราแบ่งกลุ่มอะไรได้บ้างนะแบ่งกลุ่มนะตรงนี้แบ่งกลุ่มคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองแบ่งกลุ่มด้วยเอาคือเขียนอาจจะใช้ Excel อาจจะง่ายดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างทำไมคราวนี้ leap year นะคะดูว่า year นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีexpected output ด้วย expected output นะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ง่ายหน่อยนะแล้วก็อันนี้เป็น input นะคะ input คือ year expected output ก็คือเป็น is leap year คราวนี้ปีแบ่งยังไงบ้างนะเดี๋ยวขอเติมอีกคอลัมน์หนึ่งคราวนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นปีที่ไม่ใช่ leap year นะ not a leap yearแล้วก็อาจจะเป็น leap year with ภาษาไทยก็ได้หาร4ลงตัวนะคะก็คือหาร4ลงตัวแต่หาร400ไม่ลงตัวนะคะตรงนี้อาจารย์แยกมันออกมาเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันมี2กรณีเนาะถ้าเกิดเราก็อีกกรณีนึงก็ต้องแบบเป็น leap year ที่หาร4ลงหาร400ลงตัวคราวนี้ตรงนี้จะเห็นว่าตรง leap year ที่หาร4ลงตัวเนี่ยแต่ว่าหาร400ไม่ลงตัวนะคะคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็น leap year แสดงว่ามันจะต้องหาร100ไม่ลงตัวด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาร100ไม่ลงตัวนะคะขอแล็บมันนิดนึงคราวนี้แต่มันจะมีอีกกรณีเวลาเราบอก not leap year เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือ not leap year แบบหาร4ลงตัวแต่ถ้าหาร100ลงตัวด้วยเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็น leap year ถูกไหมถ้าอ่านโจทย์ตรงนี้ดีๆเขาบอกว่ามันจะเป็น leap year ก็ต่อเมื่อหาร4ลงตัวแต่ต้องไม่หาร100ต้องไม่ลงตัวนะคะยกเว้นปีที่หาร100ลงตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นปีที่หาร4ลงตัวเช่นปีที่มาลงท้ายด้วย100มันก็หารอย่างเช่นถ้าเกิดปี1700ถูกไหมมันหาร4นะคะอันนี้หาร4ลงตัว425นะคะแต่นี้มันหาร100ลงตัวถูกไหม1700นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ถือว่าเป็น leap year แล้วมันหารด้วย400ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ leap year นะคะแต่ถ้าเกิดมันหาร4ลงตัวเช่นถ้าเกิดเป็นอันนี้นะคะ1704มันหาร4ลงตัวแต่หาร100ไม่ลงตัวตรงนี้เราถือว่าเป็น leap year ตอนนี้เราบอกว่า not leap year leap year เมื่อหาร4ลงตัวและหาร100ลงตัวยังจากโจทย์ตรงนี้อาจารย์จะได้กรณีอยู่4นะคะเอาจริงๆลืมอีกอันนึงก็คือถ้าเกิด inputinvalid year ถูกไหม invalid year ก็คือเป็นเลขลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจากกรณีตัวนี้อาจารย์แบ่งเป็น5กรณี5กลุ่ม
นะคะกลุ่มอันนี้เรียกว่ากลุ่มแล้วกันกลุ่มนะคะแบ่งเป็น5 กลุ่มคนนี้ในแต่ละ5กลุ่มคุณจะต้องมาหา input แล้วก็ต้องหา expect output ก่อนที่จะนำไปทดสอบอะค่ะคนนี้ not a leap year อย่างเช่นปีอะไรปีอย่างปีนี้2000เท่ากับ2018หาร4อันนี้หารไม่ลงตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ leap year ไม่ใช่ leap year นะปีนี้ไม่ใช่ leap year 2018เพราะฉะนั้น not a leap year ต้องตอบว่า no นะคะอันนี้ก็ต้องตอบว่า no อันนี้อาจจะเป็นแบบ exception อะไรเงี้ยคราวนี้หาร4ลงตัวแต่หาร400ไม่ลงตัวและหาร100ไม่ลงตัวนะเอาปีตะกี้ก็ได้1704นะคะแล้วก็ not a leap year เมื่อหาร4ลงตัวนะคะแต่และหาร100ลงตัวก็อาจจะ1700เราก็ต้องบอกว่าและหาร400ไม่ลงตัวด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ตรงตามข้อกำหนดของเราคราวนี้มาดูกรณีที่หาร400ลงตัวได้บ้างเช่นปี2000นะคะปี2000ตอนนี้เราอันนี้ก็ลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เป็นกลุ่มของ EP ละแล้วก็เป็น input gear นะคะอย่างตรงนี้เราอาจจะเหมือน BVA มันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่ามันก็แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็ year 2017 2016อะไรเงี้ยจะเอามาก็ได้อะค่ะแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถ้ามองในถึงของการเขียนโค้ดอะเราดูจาก if else เราไม่ได้เอามาบวกลบคูณหารอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะทำแต่ EP ไม่ทำ BVA นะคะจากตรงนี้เนี่ยพอเราได้กลุ่มละลำดับถัดไปเราก็จะเอากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาเขียนเป็น test case นะโค้ดสมมติว่าอาจารย์มีโค้ด leap year ละนะคะถ้าคุณเห็นโค้ดอาจารย์จะเห็นว่ามันอาจารย์ยังทำไม่ค่อยครบถ้วนขาดไปกรณี2ขาดไป2กรณีเนาะนี้เดี๋ยวเราจะลองรันเพื่อที่จะมาจับว่าโค้ดที่อาจารย์ทำงานมันยังไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่า class leap year testเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาดูนิดนึงอาจารย์ใช้เป็น static เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ต้องมี before ได้ test void ตรงนี้เราจะ test อะไรบ้างนะคะเราจะบอกว่า not leap year general คือทั่วไปนะคะก็คือหาร4ไม่ลงตัวหาร4ไม่ลงตัว notDivisible by 4นะคะอันนี้ตั้งชื่อ not leap year ด้วยสาเหตุว่ามันหาร4ไม่ลงตัวแล้วก็ลองได้ว่าคราวนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราจะเรียกmethod leap year นะ is leap year แล้วเราก็ใส่ปีอย่างตรงนี้เราบอกว่าปี2018ใส่2018ลงไปเก็บตัวแปรนิดนึง result เท่ากับนะคะคราวนี้มันเป็นบูลีนถูกไหมตรงนี้คุณก็ใช้ assert equal ได้นะคะ assert equal เนี่ยมันก็จะเป็น expected output ก่อนนะคะจริงๆตรงนี้ no คือ false เนาะอาจารย์ใช้น่าจะใช้ false กับ result คงเป็น falseอันที่2ก็คือเป็น leap year divisible by 4 not 400 not 100นะคะเพราะเป็น leap year ไปก๊อปแปะมาได้นี่เราบอกว่า1704ถึงว่า1704นะคะแล้วก็ result คุณเป็น yes
ครูกรณีที่สามที่สามก็คือ leap year divisible by 400นะคะ2000ฉะนั้นมันก็ต้องเป็น true นะคะกรณีสุดท้ายเกือบสุดท้าย not a leap year นะคะ not leap yeardivisible by 4 divisible by 4 not 100 4 and 100แล้วก็ not 400ตรงนี้ถ้ามันอ่านลำบากจริงเราเติมอันนี้ไปหน่อยก็ได้จะได้ไม่งงค่ะมันจะได้อ่านง่ายหน่อยไม่งั้นติดกันก็อ่านลำบากโอเคคราวนี้ตรงนี้ต้องเป็น false ตรงนี้ต้องเป็น false แล้วก็ใส่ปีให้ถูกตรงนี้ต้องเป็น1700นะคะแล้วก็กรณีสุดท้ายอาจารย์อยากให้มัน exception นะคะ add test void invalid year ตรงนี้ก็คืออาจารย์จะใช้ assert true นะคะเพราะว่ามันตรงนี้เดี๋ยวดูมันอินพุตมาถูกไหมเสร็จแล้วโอเคนี่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะให้มัน illegal argument exception นะคะ dot class แล้วก็มันจะเกิดมาจากการเรียก leap year is leap yearด้วยตัวเลขอย่างเช่น r ตรงนี้ลบหนึ่งนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันดูเดี๋ยวเราคือเดี๋ยวเอาโค้ดให้ดูนิดนึงคือจะเห็นว่าอาจารย์ยังไม่ได้เทคแคร์ไอ้หาร100เลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเคสบางอันที่มันไม่ผ่านนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าอันไหนผ่านบ้างอันไหนไม่ผ่านบ้างมันนี่โปรแกรมอาจารย์ชาตรงนี้จะดูว่ามีอะไรบ้างที่มันไม่ถูกนะก็คือ not a leap year divided by 4อันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ leap year หา100ถูกต้องนะคะแล้วก็กรณี leap year ที่หาไม่หาด้วยหาด้วย100แล้วก็หาด้วย400ไม่ลงตัวตรงนี้ผ่านแต่ว่าอันที่แบบที่อาจารย์ยังไม่ได้ถ้าเกิดมันหาด้วย100ด้วยมันต้องไม่ใช่ leap year ตรงนี้ผิดนะคะแล้วก็ตรงส่วนของ invalid year มันไม่ได้โยน exception เพราะฉะนั้นมันก็เลยให้เป็น fail ไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของการนำตัว EP มาใช้นะคะวันนี้มันจะมีอีกตัวอย่างนึงนะคะเดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึง